โทษทีนะผมแดงเอ๊ะฉันกดพลังนี้เอาไว้ไม่อยู่สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นการแบบต่อสู้ของ7เทพโจรสลัดนะครับทุกคนเจอกับกลุ่มลูฟี่หมวกฟางนะครับก็7เทพนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไล่ดูอาวุธของแต่ละตัวนะครับผมส่วนไอ้กลุ่มหมวกฟางอ่ะผมจะใส่เป็นเหมือนเดิมเลยเนาะแต่ก็จะพาดูเบื้องต้นคร่าวๆครับเพราะว่ากลุ่มแรกอ่ะที่เราทำไปก็คือทหารเรือเจอกับกลุ่มหมวกฟางนะครับผมก็กลุ่มหมวกฟางชนะไปแต่ว่าวันนี้ฝ่ายของทหารเรือนะครับผมได้ว่าจ้าง7เทพโจรสลัดครับผมให้มาตามล่ากลุ่มหมวกฟางครับตอนนี้ก็มี6ตัวละครที่ผมเล่นนี้นะครับผมยกเว้นทาฟก้ารอผมยังไม่ได้อัพมาเพราะว่าหาตัวไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวแรกครับผมตาเหยี่ยวมีฮอคตาเหยี่ยวผมก็ใส่เป็นชุดสูงสุดครับปล่อยสกิลรอบแรกให้มันหินผมใส่เป็นหินคิติคอนนะครับผมคูมาครับคูมาผมก็ชุดระดับสูงสุดปล่อยสกิลรอบแรกเพื่อที่จะเอาแบบสะท้อนดาเมจนะครับผมหินก็ใส่เป็นหินความเร็วก็แบบเน้นๆปล่อยสกิลไปนะครับผมจะได้มีสะท้อนดาเมจเนาะโดฟามิงโก้ครับโดฟามิงโก้ก็จัดเป็นตัวละครที่เป็นแบบดีมากๆนะครับผมมีควบคุมด้วยดาเมจเยอะด้วยนะครับผมก็ใส่ชุดตรงสายแล้วก็แหวนบูนะครับผมเล่งเรื่องแบบสปีดแล้วก็ดาเมจเยอะหินก็หินเป็นหินคิติคอนนะครับผมตัวละครนี้ก็กึ่งคิหรือไม่คิไปนะครับผมคิมาก็แรงไปคิไม่ออกก็เป็นดาเมจปกตินะครับผมอันนี้ก็เน้นแบบตอนปล่อยสกิลแล้วจะตายนะครับผมเพราะว่าตัวละครทุกตัวผมเน้นพวกปล่อยสกิลไงถ้าเพื่อนปล่อยสกิลอ่ะโดฟามันจะได้ค่าความสามารถเรื่องจอกเกาะแล้วถ้ามันปล่อยสกิลแล้วติดคีก็เรียบร้อยมีหายครับแถมโอกาสมีถึง 375% ก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่เนาะก็เลยใส่เป็นหินคีไว้ครับผมตัวที่4ครับโบอาแฮนค็อกก็ใส่เป็นอันนี้ได้แค่ชุดระดับ6ดาวครับผมเพราะว่าผมไม่มีชุดที่เป็นอาชีพของชูตเตอร์เลยนะครับทุกคนเหลือนักยิงเนาะก็ปล่อยสกิลรอบแรกครับเพราะว่าแฮนค็อกมีความสามารถเรื่องของการปล่อยสกิลจะมีโอกาสควบคุมฝั่งตรงข้ามให้กลายเป็นหินด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีลดมานาอีกนะครับผมหินผมเลยใส่เป็นหินพลังโจมตีล้วนๆไปเลยนะครับผมเน้นแบบจิ้มตอดเลือดไปนะครับผมลดเล็กๆน้อยๆก็ถึงว่าดีเนาะตัวต่อไปครับค็อกโคไดครับผมก็สำหรับไอตัวค็อกโคไดนี้ก็มีแค่ใต้เกิดแล้วก็มีทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นกลายเป็นหินด้วยเพราะว่ามันจะมีดีบัฟของมันนะครับผมก็เลยเอามาแค่นี้ชุดก็เลยเป็นระดับแค่6ดาวครับผมหินผมใส่เป็นหินที่เป็นทูดาเมจไว้เพราะว่าเน้นดาเมจนะครับผมคือ7เทพนี้ผมจะออกดาเมจอย่างเดียวเลยแล้วก็ของก็เป็นดาเมจอีกนะครับผมแผนบูเนาะตัวแทงผมก็จะเอาแค่ไอตัวคุมะยืนกับไอตัวของค็อกโคไดอย่างนี้นะครับผมมันมีใต้เกิดครับส่วนตัวสุดท้ายครับผมเก็กโคโมเลียครับโมเลียดาเมจ 700,000 เลยเยอะมากๆแต่เลือดน้อยเนาะโมเลียก็ใส่เป็นชุดตรงสายครับไอเทมก็พลังโจมตีล้วนแถมผมยังใส่เป็นไอดาบของซูซุยให้มันครับผมคือเน้นสกิลเลยซูซุยนี่ก็สกิลแรงมากครับผมก็ปล่อยทีเดียวตุ้มครับมีโอกาสอีกกลุ่มหมวกฟางนั้นจะหลับครับของ7เทพเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับชมของกลุ่มไอกลุ่มลูฟี่หมวกฟางกันเลยครับผมมาอยู่ที่กลุ่มหมวกฟางครับกลุ่มหมวกฟางนี้ผมจะไปเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าเราเคยพูดถึงไปในคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นการดูคร่าวๆเนาะโซโลครับชุด6ดาวแถมไปใส่เป็นดาบของหนวดขาวครับผมสายคิติคอนหินก็คินะครับผมไอนิโคโรบินครับโรบินนิเวอร์ผมจะมาลดมานานะก็เลยใส่เป็นแหวนสปีดให้มันหินก็เลยเป็นหินสปีดครับผมมีความสามารถลดมานานั่นเองไอเจ้าลูฟี่นิเวอร์ครับใส่เป็นปล่อยสกิลรอบแรกชุดตรงสายแล้วก็หินเลือดครับผมสายแทงยืนนานเน้นเคาน์เตอร์นะครับผมช็อปเปอร์ก็ใส่เป็นปล่อยสกิลรอบแรกอีกครับผมหินก็เป็นหินความเร็วครับผมเน้นเปิดสกิลเพื่อที่จะเปิดไอโลดูดซับดาเมจให้เพื่อน 30% นะครับสกิล1มันอุซอบก็ใส่เป็นปล่อยสกิลรอบแรกครับผมเน้นแบบยิงไปตุ้มติดพิษนะครับผมพิษของมันก็แรงแถมเลือดลดก็มีลดมานาไปด้วยนะครับผมนามิก็ใส่เป็นแวนโบเอามาเน้นสปีดครับผมให้ตีก่อนตัวดาเมจของฝั่งเราเพราะว่านามิตีไปก็จะมีค่าลดเกาะนะครับผมก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้เพราะว่ากลุ่มหมวกฟางผมเคยพาดูทีนึงแล้วนะก็เอาเป็นว่าของทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้ส่วนเรือก็จะใส่เป็นเรือเท่าสั้นที่อัพค่าพลังเต็มเหมือนกันนะครับผมไหนๆก็มาถึงคู่ที่2แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมกันเลยครับมาดูรอบที่1ครับอันนี้ผมเอาฝั่งของ7เทพเป็นฝ่ายบุกครับผมโรบินเปิดมาก่อนครับลดมานาไป3ตัวครับผมเฮ้ยตาเหยี่ยวก็ไม่ได้ปล่อยสกิลรอบแรกเลยนี่หว่าโอ้โหพอให้จิ้มนี่คือดูของเขาก็ได้ครับใครที่ตีมันจะติดบัฟสัญลักษณ์ข้างตีของฝั่งตรงข้ามนะครับผมใครที่ตีมันติดหมดเลยแล้วก็บัฟก็มีโอกาสที่จะทำให้กลายเป็นหินนะครับทุกคนนี่ดูแฮนด์คอมจิ้มก็กลายเป็นหินครับ7เทพนี้จัดว่ามีควบคุมทั้งนั้นเลยนะแฮนด์คอมกับเขาก็ได้กลายเป็นหินครับตาเหยี่ยวมีฮอค
โดฟามิงโกสตันครับผมโมเรียทำให้แบบกลายเป็นน้ำแข็งครับผมแช่แข็งนั่นเองคูมะมีสะท้อนครับสุดๆครับฝั่งควบคุมเฮ้ยแต่ว่าฝั่งนู้นโอ้ยกำลังจะบอกว่ากลุ่มหมอกฟางเหมือนจะได้เปรียบตาเหี่ยวตังหวัดทีเดียวครับนี่ถ้าโซโลไม่โดนขังนี่ผมว่ามีลุ้นนะว่าโซโลก็น่าจะดาบเดียวฝั่งนู้นก็น่าจะหลับสองเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันเป็นสายดาเมจมีคิดที่ค่อนแรงมากๆเลยนะนี่เพราะคนไทยก็ได้อยู่นี่ว่าควบคุมอยู่โหโซโลเราเรียบร้อยโซโลไม่ได้ขยับครับทุกคนก็น่าจะไม่ไหวแหละรอบเนี้ยมีแต่เจ้าฟี่ครับมีเจ้าฟี่ตัวเดียวเจ้าฟี่ก็โดนสตันครับโรบินก็สตันกลายเป็นหินอีกเจ็ดเทพนี้มันแบบเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงเลยนะนี่ขนาดยังไม่มีไอ้ทัฟฟ์ก้ารอนะครับผมก็คือถ้ามีรอนิเวอร์ใส่เข้าไปก็เฮ้ยหกอุซบบัฟระเบิดทีเดียวโอ้ยแต่ว่าตายเหี่ยวแม่งเกินไปเหมือนเกมจะเปลี่ยนนะเมื่อกี้เนี่ยคิดของอุซบอย่างแรงทุกคนแต่ว่าตายเหี่ยวแม่งตัวละทีอะครับทุกคนเกินไปให้ตายเหี่ยวมีฮอคเนี่ยถ้าเจ็ดเทพไม่มีตายเหี่ยวนะกลุ่มหมวกฟังเหมือนจะชนะอีกนะครับผมเพราะว่าบัฟของไอ้พิษของอุซบเมื่อกี้อย่างแรงเลยครับผมเดี๋ยวดูกันอีกรอบนึงผมจะลองเอาตัวของคุมะมายืนแถวหน้าดูนะครับทุกคนว่ามันจะไหวหรือเปล่าลองเอามาแบบสะท้อนลูฟี่ดิมาเมื่อกี้โซโลก็ไม่ได้ตีครับผมชอปเปอร์เหมือนก็ไม่ได้ตีอีกนะเหมือนตายแบงค์แต่รอบที่2เลยเหมือนเดิมครับคุมะตูมเข้าให้ครับผมตัวฟาเกาชอปเปอร์เราเปิดโล่ไปครับโซโลยังไม่ได้ทำอะไรเลือดลดแล้วครับผมคือติดสะท้อนของคุมะภาพเฮ้ยเอาอยู่ตายเหี่ยวตวัดดาบไม่โดนโซโลเฮ้ยโซโลเราครับขอดูโซโลตีหน่อยขอดูโซโลตีหน่อยเนี่ยอุซบตัดมานาไปแล้วนะครับผมฝั่งของเจเทพก็ไม่ได้ปล่อยสกิลแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันมีตายเหี่ยวไงที่คอยตะวัดดาบลูฟี่ผมตูมเขาให้ก่อนโอ้ยตายไปเลยครับผมแรงเกินสะท้อนอุซบเกือบตายแต่ว่าไอนามิตายครับผมตายเหี่ยวตะวัด2เฮ้ยเอาว่ะโซโลรอดครับทุกคนถ้าโซโลเก็บตายเหี่ยวได้ผมว่ามีโอกาสนะแต่ไม่รู้ว่าดาบเดียวตายเหี่ยวจะตายหรือเปล่าน่าจะตายครับเพราะว่ามีบัฟดาเมจ2ได้ทูดาเมจด้วยแถมตายเหี่ยวมีฮอคโดนลบเกาะไอลดเกาะอีก2ครับผมผมว่าตายนะถ้าโดนนะครับทุกคนคือตายเหี่ยวตอนนี้สุดๆแล้วมีทั้งเกาะมีทั้งดาเมจมีทั้งทูดาเมจครับมันต้องเอาแหละ2ตัวครับผม2ใน3ต้องโดนแหละอย่าบอกนะเป็นแฮนด์คอกกับโดฟาขอใส่ตายเหี่ยวไหนเรียบร้อยชนะนะรอบนี้ผมว่ากลุ่มหมวกฟังมาว่าเฮ้ยอย่างเดือดอยู่นะผมว่าเนี่ยโซโลเราครับผมเก็บตายเหี่ยวไปได้เก็บตายเหี่ยวไปได้อีกโดนดาบนึงก็ยิ่งนานยิ่งแรงครับโซโลรอบที่4เรียบร้อยแน่โดฟาเอ๋ยโอ้โหโดฟาติดขี้นี่เกินไปนี่ขนาดเหลือแค่โดฟานี่คือผมใส่ขี้ไว้นะครับผมก็เมื่อกี้อย่างที่ว่าเนาะขี้อ่องก็เรียบร้อยครับผมเน้นตอนปล่อยสกิลโดฟาสตาร์ลูฟี่รัวๆครับไม่เข้าหรอกมีฮิวเลือดอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มหมวกฟางชนะแล้วนะผมว่าเฮ้ยไม่แน่ว่ะนี่หลุดอยู่ผมว่าจะโดนสตันหรือว่าโอเคตอนนี้ก็เป็น 1-1 แล้วนะครับทุกคนเฮ้ยคู่นี้เดือดว่ะก็สำหรับรอบตัดสินครับผมจะขอตัดไปเอากลุ่มของลูฟี่หมวกฟางมาเป็นฝ่ายบวกครับแล้วก็จะขอเปลี่ยนไอเทมให้กับลูฟี่หน่อยเพราะว่ามันโดนสตันรัวๆครับจะใส่เป็นป้องกันสตัน 100% ให้มันนะครับผมเผื่อว่ามันจะเหลือตัวอีกมันจะได้ต่อยสบายๆครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมสำหรับคู่ของเจ็ดเทพกับกลุ่มหมวกฟางรอบนี้ก็จะเป็นกลุ่มของหมวกฟางเป็นฝ่ายบุกบ้างนะครับหลังจากที่เจ็ดเทพบุกไปแล้ว2ครั้งนะครับผมก็ยืนหน้า2ตัวเหมือนเดิมส่วนตัวหลังก็สลับโซโลไว้หน่อยขอให้ไม่โดนตายเหี่ยวมีฮอคเก็บครับผมก็มีโอกาสนะผมว่าเพราะว่าโซโลมันก็แบบเฉือนทีเดียวตายเหี่ยวตายเหมือนกันดีไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเก็บทั้งตายเหี่ยวแล้วก็โดฟามิงโกออกนี้นะครับทุกคนกลุ่มมาปล่อยสะท้อนมาก่อนโดฟาเกาไปไม่เข้าแต่ว่าชอปเปอร์ไม่ได้เปิดโล่งให้บอลรอบนี้ดีอยู่ตายเหี่ยวเก็บของนามิไปเรียบร้อยลูฟี่ติดแช่แข็งครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยโซโลหืมตวัดดาบไปจะตายเองครับเรียบร้อยตายเหี่ยวเก็บทั้งโซโลลูฟี่ก็เกือบตายครับผมโอ้โหยืนแบบไม่ได้ขยับกันทั้งนั้นเลยทุกคนกลายเป็นหินเฉยอะเรียบร้อยเอฟี่ตายฟรีไปเลยครับผมโอ้ฟี่เราไม่ได้เล่นรอบนี้แพ้ขาดเลยครับเป็นฝ่ายบุกเองแต่ก็แพ้โอ้วะโซบโซบยิงหนังสติ๊กทีเดียวแบบตาย6เลยดิโลกโซมมันต้องมาแล้วแหละเป็นของใครวะรอบเนี้ยโหของฝั่ง7เทพตายเหี่ยวเก็บหมดครับเก่าไปดิเรียบร้อยแพ้ขาดลอยเลยครับทุกคนก็ฟุกหรือเปล่าวะรอบนั้นก็เอางี้เดี๋ยวผมจะดูอีกสักรอบนึงแล้วกันอันนี้สรุปว่า7เทพชนะไปแล้วนะแต่ผมขอดูอีกสักรอบนึงครับผมว่าถ้าลูฟี่เราไม่โดนควบคุมอ่ะมันจะไปยังไงอันนี้ใส่การสตันไปแม่งกลายเป็นหินเฉยครับทุกคนไอ้เจ้าฟี่ผมอ่ะขอดูไอ้เจ้าฟี่เคาน์เตอร์สวนหน่อย
ตรงขอให้ครับช็อปเปอร์ได้ขยับด้วยซิ่งเคาน์เตอร์ไปหน่อยหายเหี่ยวเจ็บไปแล้วครับกลายเป็นทีหนึ่งแล้วทุกคนแต่ว่ามีลบบัฟไปแล้วไหวปะเนี่ยตายเหี่ยวโหตายเหี่ยวมันเถื่อนเกินผมว่านั่นเก็บเย็นเก็บเย็นก็รอบนั้นที่ชนะก็คือตายเหี่ยวตีไม่โดนโซโลนะครับผมแล้วก็โซโลไปโดนตายเหี่ยวด้วยนะครับผมจัดได้ว่าเป็นแบบฟุกสุดๆครับผมก็โอเคสรุปว่า7เทพอ่ะชนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ขาดลอยนะก็ถึงว่าสู้สีกันอยู่ครับก็สำหรับคลิปต่อไปครับใครอยากดูทีมไหนมาสู้กับ7เทพอีกก็ขอเข้ามาได้ครับหรืออยากดูสู้กับกลุ่มหมวกฟางหรือไอทหารเรือก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจัดให้หมดเลยเนาะก็จัดทยอยไล่อัพทุกๆกลุ่มโจรสลัดทุกๆกลุ่มแบบเซตทหารเรือหรือเซตอะไรเดี๋ยวผมจะไล่อัพไว้เนาะสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใครที่กดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปหน้าอย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ